ดีกว่าลบหน้าหน้ามันเลอะหายจะตายป้าเนี่ยจะแย่เอานะป้าไม่ตายง่ายหรอกก่อนตายต้องดิ้นทุรนทุรายสองสามชั่วโมงให้ดิ้นทำไมเราแล้วอีกครั้งมันพูดมามึงได้ยินไหมเนี่ยกูได้ยินแต่มึงจะไปบอกเขานะโว้ยมึงว่าใครบอกมึงจะว่ามึงจะบอกป้าเขาเนี่ยไม่งั้นป้าตอมใจตายเนี่ยอย่าบอกให้ป้าทอยดูเชียวไม่พูดหรอกมึงอะไรบ้างเดี๋ยวจะคุยกับป้าคอยแกคุยแล้วกูไม่พูดหรอกมึงตัวดีเลยปากไม่ค่อยดีพูดเลยจับมือก่อนเลยจับมือเลยไม่พูด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 เลยไม่พูดนี่ไม่รู้ไม่พูดให้แม่งจงไปคอยพี่คุณเฮ้ยไปนู่นคุณพี่คุณมาแล้วมาแล้วล่ะลูกครับป้าคอยเป็นไงบ้างครับป้าอาการดีขึ้นบ้างหรือเปล่าป้าไม่เป็นไรลูกป้าไม่เป็นไรน้ำค้างเอ็งเจอน้ำค้างไหมลูกเจอครับป้าคอยเจอน้ำค้างด้วยทีแรกเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าจะเจอน้ำค้างก็คงมีวาสนาครับป้าคล้อยนี่ผมจะบอกเลยว่าน้ำค้างเนี่ยสวยขึ้นเยอะเลยครับป้าคล้อยจริงเหรอลูกแต่งตัวก็ดูดีทองเพชรเต็มตัวไปหมดเลยครับป้าคล้อยน้ำค้างอยู่ไหนอยู่หน้าบ้านใช่ไหมไอ้โหนไปตามน้ำค้างมาลูกไปบอกว่าแม่คิดถึงแม่อยากเจอหน้าแย่เลยลูกค้างมันแบบว่าคือเดี๋ยวก่อนครับป้าคล้อยไม่ต้องออกไปรับหรอกครับพอดีว่าน้ำค้างไม่ได้มาด้วยครับป้าคล้อยน้ำค้างไม่ได้กลับมากับเองหรอกนะก็ตอนนี้ผมเจอน้ำค้างเนี่ยดูเหมือนน้ำค้างจะรีบๆไปทำธุระอะครับป้าคล้อยผมก็เลยใกล้ๆอีกก็เลยนั่นไงครับกระดุกเลยลิเกนะป้าคล้อยน้ำค้างไม่ได้มาด้วยเดี๋ยวคุณมันไปก่อนป้าเดี๋ยวมันมาแบบใช่ใช่ไปคุยกับป้าคอยไปก่อนเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันรู้ว่าจะเรียกอยู่ดีมีศพใช่ไหมโอ้ดีป้ามันแต่งตัวสวยนะแต่งตัวสวยมันฝากความคิดถึงมาหาป้าบ้างหรือเปล่าฝากดีป้าไปโทรป้าเป็นแม่มันทำไมมันจะไม่คิดถึงเนาะอย่าพูดนะไม่พูดมันฝากมาบอกว่ายังไงบ้างมันฝากมาบอกป้ามันบอกว่ามันน่ะคิดถึงป้ามากเลยนะใช่ครับเออมันคิดถึงป้าแต่มันยังไม่กลับหรอกและอันเนี้ยผมจําได้ขึ้นใจเลยป้าตั้งใจฟังให้ดีนะมันบอกว่ามันน่ะเกิดมาจากรูกระบอกไม้ไผ่มันไม่มีแม่ป้าตายฝากเขาผีด้วยเฮ้ยไหนมึงไม่พูดไงไม่ใช่มึงพูดใครพูดมึงนี่ไงกูพูดตอนไหนเนี่ยมึงพูดไปตะกี้เนี่ยเมื่อกี้ป้าฟังไม่ถนัดเลยลูกน้ำค้างมันบอกว่ายังไงนะน้ำค้างเหรอคะไอ้ขอดมันพูดเล่นนะป้ายังไม่ทันได้ยินใช่ไหมป้าได้ยินไม่ถนัดป้าก็รู้ว่าไอ้นี่เขาเป็นคนนิสัยมันชอบแย่พูดไปเรื่อยน้ำค้างมันบอกว่ายังไงนะได้ยินไหมชัดตั้งใจฟังนะมันบอกว่าฟังใหม่ป้ามันเกิดมาจากรูกระบอกไม้ไผ่ไม่มีแม่ป้าตายฝากเผาผีด้วยมันบอกป้าคอยน้ำค้างมันพูดอย่างนั้นจริงเหรอลูกป้าคอยน้ำค้างจะพูดแบบนั้นได้ไงครับจริงจริงเนี่ยป้าคอยเป็นแม่ของน้ำค้างใครที่พูดแบบนี้คิดแบบนี้เนี่ยมันบาปก็มีอีกครั้งควายคุณตัดลิ้นซะดีไหมเนี่ยเดี๋ยวนั้นลูกเนี่ยมีอะไรครับป้าที่หัวเอ็งแตกนี่เอ็งไปโดนอะไรมาฮะอ๋ออีกครั้งเอากระเป๋าฟาดมาคุณนี่ไอ้กูเจ็บคอหมดเลยเนี่ยกูไม่ได้พูดนั่งเงียบๆหน่อยได้ไหมไอ้คุณเขาวิ่งชนยุงไอ้วิ่งชนยุงอะไรแบบขนาดนี้เนี่ยไอ้ยุงเกาะอยู่ตรงเสาไฟฟ้ามันมาถึงขนาดนี้แล้วคุณเล่าความจริงให้ป้าฟังเถอะลูกไม่ว่าจะยังไงป้าก็ยินดีที่จะยอมรับมันลูกเออคล้อยทุกสิ่งทุกอย่างที่ไอ้ขอดมันพูดมาเป็นความจริงใช่ไหมไอ้ขุนเนี่ยบอกป้านะโหแล้วก็ถีบหน้าจะพีดีจริงครับป้าแต่ผมไม่อยากให้ป้าเสียใจแต่ป้าฟังผมนะสำหรับผมคิดว่าตอนนี้น้ำค้างน่ะกำลังหลงผิดหลงในกิเลสตัณหาในสิ่งมัวเมาในราชยศต่างๆเพราะว่าน้ำค้างเนี่ย
กำลังได้ใจลูกค้าก็เลยทำผิดโดยที่ไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่ไม่คอยเชื่อคุณเถอะแล้ววันหนึ่งถ้าน้ำค้างรู้ตัวน้ำค้างมีสติแล้วคนแรกที่น้ำค้างจะต้องคิดถึงนั่นก็คือป้าคล้อยและน้ำค้างก็จะกลับมาที่บ้านนอกเองแหละครับ